ำเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยห้างทองอุเทนอยุธยามีบริการออมพรทองและงานสั่งทำทองฝีมือดีตั้งอยู่ที่สาขาเกาะเมืองอยุธยาอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035 324 233ค่ะกลับมาพบกันในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยค่ะกับประธานชมรมอดีตพนักงานนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอดีตรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะกับรองประธานชมรมค่ะตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณอุดมเมธาธรรมรงศิริค่ะและคุณสถาพรสิริสิงห์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านนายประธานคะท่านนายนี่ท่านประธานนะคะท่านนั่นนี้นะคะรองประธานนะคะวันนี้ค่ะก็มาพบกันนะคะในรายการของเรานะคะก็ต้องมีอยากจะทราบมากเลยนะคะว่าวัตถุประสงค์ของชมรมนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะครับผมคิดว่าผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักหน่วยงานที่ชื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสมัยก่อนเนี่ยชื่ออสท.หรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่57แล้วนะครับโอ้57แล้วเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศจนกระทั่งการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยเติบโตอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วนะว่าไปไหนเราก็เจอแต่นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้เราตั้งมาตั้ง57ปีแล้วปรากฏว่าอดีตพนักงานคงจะลืมไปหรืออย่างไรไม่ทราบหรือว่าโมตะยุ่งอะไรเงี้ยฮะก็เลยยังไม่มีการจัดตั้ง องค์กรที่จะรวมอดีตพนักงานเนี่ยมาเป็นหน่วยเดียวกันนะฮะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วนะครับอดีตพนักงานการท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนหนึ่งก็ปกติแล้วก็มีการพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่เราควรจะตั้งในรูปของสมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับอดีตพนักงานขึ้นมานะครับเราก็เลยได้ดำเนินการจนกระทั่งเราได้จัดตั้งชมรมอดีตพนักงานการท่องเที่ยวหรือชมรมอดีตพนักงานทรท.เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับสำหรับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คงจะไม่ต่างกับสมาคมหรือชมรมอื่นๆนะครับก็คือเราต้องการที่จะสื่อสัมพันธ์นะครับระหว่างหมู่สมาชิกนะครับซึ่งหลายท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับปัจจุบันก็มีสมาชิกที่เคยทำงานเนี่ยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีอยู่สัก300กว่าคนนะครับก็อดีตก็คือต่างคนต่างอยู่นะฮะแล้วก็พยายามดึงกันเข้ามานะครับแล้วก็หากิจกรรมร่วมกันแล้วก็หาทุนในการที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์สำหรับอดีตพนักงานนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักของประเทศนะครับหลักเลยจริงๆก่อนที่จะมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นหน่วยงานหรือสถาบันก็ได้เนี่ยที่ประกอบด้วยบุคลากรเก่าๆนะฮะที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะฮะผมจะเรียนว่าสมาชิกของชมรมเราเนี่ยก็มีตั้งแต่อดีตผู้ว่าการลงมาจนถึงพนักงานระดับล่างนะครับเราก็พยายามที่จะมาอะไรรวบรวมว่าแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเอาไปช่วยสังคมนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนเขาอยากจะให้เราไปให้คำแนะนำทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนเราก็ยินดีนะครับแล้วก็การที่เรามารวมตัวกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกนะครับได้มีส่วนร่วมแล้วก็จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยในด้านการท่องเที่ยวนะฮะอย่างอื่นเราไม่ทำอาจจะเพราะด้านการท่องเที่ยวแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย
เราก็จะพยายามจัดกิจกรรมในเชิงที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติแล้วก็ชมรมนี้เนี่ยไม่มีนโยบายที่จะไปเกี่ยวข้องกับด้านการเมืองโดยเด็ดขาดในท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวอย่างเดียวครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆของเราค่ะครับแล้วการท่องเที่ยวก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองของเราดีขึ้นด้วยนะคะก็เป็นการอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจไทยของเราด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าหลายๆจังหวัดเนี่ยนะฮะถ้าเลิกการท่องเที่ยวเมื่อไหร่เนี่ยยุ่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตหรือเมืองพัทยาหรือกรุงเทพเองเนี่ยนะฮะถ้าธุรกิจท่องเที่ยวมีปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจในท้องถิ่นย่ำแย่แน่นอนเลยย่ำแย่จริงๆครับเพราะคนมาเที่ยวเนี่ยเข้าจ่ายเงินเนี่ยเหมือนโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวที่ต่างประเทศเขาต้องการมากนะฮะเพราะว่าช็อปทุกอย่างจ่ายเยอะช็อปทุกอย่างคนไทยสนใจเยอะมากนะใช่ใช่ครับนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีสมาชิกของเราเนี่ยมีท่านสมาชิกการท่องเที่ยวฟังอยู่นะคะแล้วอยากจะร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมเนี่ยค่ะก็คือมีต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างอะคะก็ง่ายๆก็คือใครก็แล้วแต่ที่เคยทำงานกับหน่วยงานนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มที่เป็นอสทปัจจุบันคือททที่เราเรียกย่อๆเนี่ยนะค่ะทำงานวันเดียวแล้วไม่ได้เป็นพนักงานแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ก็จะเป็นสมาชิกที่เราเรียกว่าประเภทสามัญส่วนพนักงานลูกจ้างปัจจุบันที่ยังทำงานอยู่ก็เป็นสมาชิกได้แต่ก็จะเป็นสมาชิกอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าวิสามัญแล้วก็ยังมีสมาชิกอีกประเภทนึงที่เราจะเชิญให้เขามาเป็นสมาชิกในกรณีที่เขาเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในสังคมนะฮะเราก็จะเชิญให้เขามาเป็นสมาชิกกิจกรรมศักดิ์ครับนะคะก็สามารถเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกได้ก็สมัครมาที่ชมรมค่ะแต่ว่าสมาชิกก็ต้องเสียค่าบำรุงนิดหน่อยค่ะปีละ300บาทปีละ300บาทปีละ300บาทคิดดูเนี่ยพอคนอายุ60เนี่ยเราได้ค่ายังชีพจากรัฐบาล600ใช่มั้ยต่อเดือนนะฮะใช่มั้ยฮะแต่นี่ปีละนะฮะ300บาทเอง300บาท300บาทเองนะคะก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเราแล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะก็มาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมบ้างนะคะของกิจกรรมชมรมบ้างเร็วๆนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะหน่วยงานเราเนื่องจากว่าเราเพิ่งตั้งนะฮะเราเพิ่งตั้งเป็นทางการได้ไม่กี่เดือนนะครับกิจกรรมแรกที่เราจะทำก็คือเราจะนำสมาชิกนะครับจะไปร่วมถวายพระพรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสาไทยสมาคมในวันที่28เดือนนี้นะครับแล้วเราก็จะมีกิจกรรมในเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนหน่วยงานเดิมที่เราเคยทำงานอยู่ด้านการท่องเที่ยวก็คือเราจะจัดแรลลี่นะฮะรถยนต์ไปหัวหินอันนี้อยากจะให้คุณสาพรซึ่งเป็นหัวหน้าหรือประธานคณะทำงานในการจัดกิจกรรมเนี้ยให้เป็นผู้ชี้แจงดีกว่าครับค่ะแรลลี่ของเรายังไงบ้างคะคือจริงๆอย่างที่เมื่อกี้คุณอุดมได้เรียนให้ทราบครับว่าเราก็ยังมีจิตวิญญาณที่อยากจะช่วยการท่องเที่ยวหรือว่าการในกรณีต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นที่7จังหวัดภาคใต้นะครับเราหัวหินเป็นจังหวัดที่ใกล้เป็นเมืองที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เป็นเมืองที่น่าจะมีผลกระทบหลายๆด้านมากที่สุดเราก็ไหนๆเราก็มีชมรมอยู่แล้วนะครับเราก็ตามวัตถุประสงค์นะตามเจตนารมณ์ว่าเราทำอะไรกันดีกว่าเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้คนหัวหินหรือว่าสบายใจขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวไม่ได้หายไปนะยังมีตรงนู้นตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในด้านภาพลักษณ์เนี่ยจะได้เกิดเขาไม่ได้กลัวหัวหินกันสักหน่อยเขาก็ยังมีกิจกรรมไปที่หัวหินกันเราก็เลยคิดว่าแรลลี่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งง่ายๆที่ทำขึ้นมาได้ในเวลาอันสั้นนะครับไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากแล้วเราก็จากทักษะที่เรามีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่เราสามารถจัดได้เร็วที่สุดนะครับก็เลยคิดว่าจัดโครงการแรลลี่แฟมิลี่แรลลี่ขึ้นมานะครับเราก็ให้ชื่อโครงการนี้ว่าหัวหินนะฮะถิ่นไกลกังวลชื่อก็น่ารักดีนะครับก็สะท้อนถึงว่าหัวหินนี่ก็คือเป็นแดนที่ไกลกังวลจริงๆแล้วมีพระสว่างไกลกังวลที่นั่นด้วยใช่ไหมครับ
เราก็คิดว่าคนที่สนใจเนี่ยนอกจากทางสมาชิกและครอบครัวสำหรับสมาชิกและครอบครัวเนี่ยเนื่องจากเรามีอายุกันเยอะแล้วล่ะเราเป็น3เจเนอเรชันแล้วนะฮะ เราเป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายกันแล้วเพราะนั้นเราก็จะมีลูกแล้วมีหลานด้วย ก็อยากให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของ3เจเนอเรชันนะคือนะครับ3ช่วงอายุคนนั่นนะครับมาสนุกสนานด้วยกันแล้วเวลาด้วยกันในการที่จะทำโครงการนี้สำเร็จเราก็ต้องการภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมภาคเอกชนทั้งด้านทางธุรกิจท่องเที่ยวเองหรือว่านักท่องเที่ยวเองจริงๆนะครับก็โชคดีที่เราได้บริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดซึ่งอดีตผมเป็นรองประธานอาวุโสอยู่ที่นั่นอยู่เพิ่งออกมานะครับก็จะได้ใช้เวทีของบัตรกรุงไทยซึ่งมีฐานสมาชิกล้านกว่าคนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราจะเชิญชวนให้มาเที่ยวด้วยกันนะครับเรากำหนดจะจัดวันที่30ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ทำไมเราเลือกวันอาทิตย์ทำไมเราไม่เลือกวันเสาร์อันที่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นตุลามันปิดเทอมฉะนั้นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์มีค่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันวันอาทิตย์เป็นวันที่การขับรถไปต่างจังหวัดปลอดภัยที่สุดเพราะไม่ค่อยจะมีรถแล้วเราสวนกับบางคนกับส่วนมากจะกลับเราจะไปนะฮะค่าที่พักเราก็จะได้เปรียบเพราะค่าที่พักก็จะถูกฉะนั้นเราสามารถจะทำโครงการให้น่าสนใจได้มากทีเดียวนะครับในการจัดแรลลี่ครั้งนี้เนี่ยนอกจากมีความสนุกบนเส้นทางนะครับเราจะออกจากกรุงเทพออกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วเข้าไปแถวสมุทรสงครามไปนาเกลืออะไรแถวนั้นนะครับแล้วก็วิ่งไปเลียบทะเลไปเลยนะครับเลียบอ่าวไทยไปออกแถวๆชะอำครับก่อนแล้วก็ไปวิ่งเส้นบายพาสตรงไปแล้วก็กลับมาถวายความจงรักภักดีที่สวนราชพัฒนะครับก็เป็นอันจบเส้นทางซึ่งจริงๆแล้วเส้นทางแรลลี่ท่องเที่ยวเนี่ยเขามักจะกำหนดว่าวันอย่างนี้ไม่ควรจะวิ่งเกินประมาณสัก250กิโลเพราะว่าจะไม่เหนื่อยเพราะวิ่งตรงๆมัน220นะฮะตรงเพชรหินนี่ก็250ก็กำลังดีก็ไปถึงนั่นก็แดดลมตกอาจจะบ่ายๆสักนิดนึงถ่ายภาพถวายบังคมพระอนุสาวรีย์ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าพักโรงแรมแล้วก็คืนนั้นเราก็จะมีปาร์ตี้ที่สนุกสนานมากเลยที่หัวหินมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับแต่เรียกว่าใหม่ที่หลายๆท่านไปอยู่แล้วหลายๆท่านยังไม่ค่อยรู้จักชื่อเป็นคล้ายๆเป็นตลาดต้นรุ่งครับตลาดคนเดินถนนกลางอะไรเงี้ยเรียกซิกาด้าครับซิกาด้าเป็นแค่ตะเกียบครับตรงนั้นมีทั้งร้านซูเวเนียมีร้านขายของที่ระลึกมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดมีเวทีมีการแสดงมีอะไรแล้วมันบรรยากาศน่ารักมากอยู่ใกล้ทะเลนะครับใกล้เขาตะเกียบด้วยก็อันนั้นเป็นที่จุดปลายทางที่เราจะสนุกด้วยกันสำหรับวันรุ่งขึ้นเราก็ยังคิดว่าเราก็ควรจะไปรับทราบกันอีกนิดนึงก็คือหลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยเราก็จะพาไปที่โครงการช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันนี่คนได้ยินเยอะบอกเออมันเป็นช่างหัวมันหรือช่างหัวมันจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ผิดแล้วนึกว่าเป็นช่างหัวมันอย่างจริงช่างก็คือเอาหัวมันมาช่างคือกระทำนะครับแต่คนก็ได้ยินเยอะแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะไปมากเท่าที่ควรเราก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยการเชิญนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พาไปเที่ยวที่เราไปรับทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรารักเธอทูลมากๆเนี่ยท่านยังทำอะไรให้อีกเยอะมากเฉพาะในเขตหัวหินในเขตเพชรบุรีเนี่ยมีต้องหลายโครงการและนี่เป็นหนึ่งในโครงการแต่เป็นโครงการที่น่าจะเรียกว่าล่าสุดก็ได้นะครับมีอะไรที่น่าศึกษามากๆทีเดียวแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่จะพาลูกหลานไปเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้ความรู้ลูกหลานดีๆทีเดียวครับโอ้โหนะคะฟังจากกิจกรรมแต่ละวันนะคะแบบโอ้โหน่าท่องเที่ยวน่าไปมากๆเลยนะคะแล้วกิจกรรมแรลลี่ของเราเนี่ยค่ะคือจำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นสมาชิกของททไม่รับเปิดทั่วครับเปิดทั่วใช่ไหมคะคือทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวฉะนั้นเราจะได้ไม่ได้ลิมิตว่าอันนี้เฉพาะไม่ได้สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกชมรมเราจะเปิดทั่วไปนะครับและโดยอย่างยิ่งถ้าได้บัตรกรุงไทยเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับเราก็จะได้นักท่องเที่ยวที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีถึงล้านกว่าสมาชิกนะครับนะครับแต่ว่าท่านใดก็ตามที่ฟังข่าวจากทางสถานีนี้นะครับเราก็ยินดีอย่างมากแล้วถือเป็นเกียรติแล้วถือว่าขอบคุณมากที่ให้โอกาสเรามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็คิดว่าคนที่ฟังนี้ก็อยากที่จะสมัครถ้าต่างประเทศสนใจฟังนะครับสมัครแล้วอยากจะบินขึ้นมาบังเอิญมาอยู่นั้นพอดีก็มาร่วมได้เช่ารถเมืองไทยขับก็ได้ก็ยินดีใช่ไหมคะแล้วจำกัดไหมคะว่าเรารับแค่100คันหรือว่ายังไงคะคือคนจัดเนี่ยไม่คือกลุ่มเราเนี่ยไม่ได้จัดเพื่อธุรกิจฉะนั้นเราจะไม่ได้เน้นว่าเราต้องทำกำไรให้มากเราจะจัดให้เป็นเหมือนเหตุการณ์เป็นกิจกรรมสัญลักษณ์มากกว่าเชิงสัญลักษณ์ก็คือเรารักหัวหินเราอยากที่จะไป
ช่วยกันสนับสนุนให้หัวหินมีธุรกิจที่ดีอีกสักนิดหนึ่งอีกสักนิดเดียวนะครับฉะนั้นเราคิดว่า50คันเนี่ยนะครับเรื่องนักท่องเที่ยวประมาณ120 150คนนะครับประมาณนั้นนะครับถามว่างั้นไหมครับนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วค่าสมัครนี่ไม่ได้แพงเลยครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด 2,999 บาทต่อคนนะครับแล้วเด็กไปฟรีนะครับอันนี้ผมเรียนว่าเราเน้นว่าเออพาลูกหลานไปเที่ยวแล้วกันก็เด็กๆอย่าง6ขวบรู้ไม่เกินเม็ดอย่างนี้ฟรีทานฟรีอยู่ฟรีเที่ยวฟรีโอเคค่ะมีรางวัลเยอะแยะเลยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะอ้าวยังไงนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากนะคะในเรื่องของกิจกรรมนะคะสั้นๆนิดนึงค่ะเพราะเวลาของเราเร็วมากค่ะหมดแล้วนะคะให้ท่านฝากนิดนึงค่ะเกี่ยวกับชมรมค่ะคือผมอยากจะฝากให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับแล้วมันสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศลงไปถึงทุกระดับถึงชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยตระหนักในเรื่องนี้นะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีแล้วก็เป็นอะไรเป็นเจ้าของบ้านที่ดีในการที่จะร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาเอาเงินมาทิ้งให้กับเราอะนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ว่าที่ไหนเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยก็ประเทศไทยก็คงจะลำบากเพราะฉะนั้นก็อยากฝากตรงนี้ว่าคนไทยอยากให้เป็นมิตรที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวเขาจะได้มาอีกนะครับค่ะยังไงวันนี้นะคะขอขอบคุณมากนะคะกับกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากเราในรายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอุดมนะคะกับคุณสถาพรมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้ายังไงนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะที่เบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ด้านที่ผ่านมานะคะด้านล่างที่ผ่านมาก็ยังไงฝากไปด้วยนะคะกับการท่องเที่ยวนะคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเรามาพบกันค่ะบริษัท JJ Import Export ประเทศไทยจำกัดบริษัท JNP Import Export ประเทศไทยจำกัดบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยปลอดภัยมั่นใจรวดเร็วติดต่อสอบถามโทร081-87-41450 063-356-0990